Pagamada Arahada Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. ที่หนึ่งเดือนมกราคมพุทธศักราช2560คริสต์ศักราช2017เมื่อวานนี้อาตมาก็ได้แสดงถึงอธิปัจจโยแต่มันกระโดดข้ามไปประโยคหนึ่งจิตตาจิตสิกาดัมมาจิตตาสมุทานานารูปานังอธิปัจจินาปัจจโยก็สำหรับคืนนี้จะเพิ่มเติมแสดงเฉพาะประโยคเดียวนั่นแหละจะแบบประโยคเดียวนั่นแหละก็จิตตาจิตสิกาดัมมาจิตคือจิตของเราเนี่ยที่ว่าจิตโดยมีสถานะ121สังเขปก็80เฝ้าเจตสิกาเจตสิกก็คือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตก็มีอยู่52ก็แสดงว่าจิตกับเจตสิก2ประการนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมให้อะไรเกิดขึ้นจิตเจตสิกาธรรมาจิตตะสมุทฐานานังรูปานังทำให้รูปเกิดขึ้นรูปที่นี้มันก็มีรูปที่เกิดขึ้นโดยใจก็มีรูปที่เกิดขึ้นโดยกรรมก็มีอาจจะแยกรูปนะมันก็มีหลายๆประการนั่นแหละจิตที่เกิดขึ้นด้วยอาหารก็มีรูปที่เกิดขึ้นด้วยอาหารก็มีรูปที่เกิดขึ้นด้วยความนอนความเย็นมุทุก็มีทีนี้อยากจะแสดงถึงว่าเพราะจิตเจตสิกนามธรรมสองประการนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ส่งเสริมให้รูปคือรูปที่เกิดขึ้นโดยใจเกิดขึ้นด้วยกรรมเป็นผลเกิดขึ้นถ้าจะแปลธรรมดาธรรมดาก็แค่นั้นก็ไม่เข้าใจยากถ้าจะแปลเฉยๆจำเป็นต้องยกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างไม่ได้คงแล้วยอมมีความเข้าใจบางท่านก็เราสวดพระมาประทานให้บ่อยอยากให้ท่านแปลความหมายก็แปลความหมายก็แปลไปแล้วเมื่อกี้นี้จิตเจตสิกเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมให้รูปเกิดขึ้นจะรู้อะไรได้บ้างไม่รู้อะไรแล้วเพราะฉะนั้นมันลึกซึ้งมากเหมือนกับนำมาสมุทรนั่นแหละอยู่ฟังนั่งก็มันก็ไม่ลึกเท่าไหร่เข้าไปเป็นไงบ้างยิ่งเข้ายิ่งลึกยิ่งเข้ายิ่งลึกก็ธรรมะก็เช่นเดียวกันแต่พระยังมาแสดงให้ว่าถ้ายกอุปมาอุปไมยให้ฟังก็ยอมเข้าใจได้นะผู้มีความรู้บัณฑิตทั้งหลายถ้ายกอุปมายกตัวอย่างก็ยอมเข้าใจได้ก็จะจำเป็นที่ต้องยกตัวอย่างนะจะยกตัวอย่างให้เข้าใจกันแล้วกันไม่ต้องห่วงนั้นนะต้องเข้าใจแน่ๆพอจิตเจตสิกเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปเกิดขึ้นเรื่องจิตเราก็ได้แสดงไปแล้วจิตนี่สะอาดบริสุทธิ์ก็มีเจตสิกนี่แหละ
ปรุงแต่งจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นอะไรไปเป็นอกุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้แล้วแต่ผู้จะมารวมกับจิตนี้ถ้าเป็นอกุศลจิตสิบรวมกับจิตก็เป็นอกุศลไปพอเป็นอกุศลไปรูปธรรมของเรามันก็เกิดขึ้นอย่างไรเช่นความโลภพลังงานรอพระเจริญสิทธิ์มาครอบงำจิตใจของเราไปบุญมีความโลภมากความอยากมากหน้าตาเป็นไงบ้างดูหน้าก็รู้แล้วนะดูหน้าก็รู้แล้วเวลาจะไปซื้อของทีนี้ก็ไม่มีเท่าไหร่อเมริกาเพราะราคามันมีราคาใช่ไหมบ้านเรามันไม่มีราคาแล้วแต่ก็ต่อรองกันใช้เวลานานเพื่อจะได้ตกลงกันได้แม่ค้าเป็นไงบ้างแม่ค้าพ่อค้าก็ดูหน้าเราดูรูปเรานั่นแหละราคา10เหรียญ10บาทก็30บาทแล้วใครจะเอาไหมไม่เอาไหมเขาอยากได้ไหมไม่อยากได้ก็มองหน้าเราต่อกันไปต่อกันมาเขาเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนั่นแหละเขาก็มองดูถ้าเราเอาไหมจะได้สองยี่สิบได้ไหมแล้วก็เราต่อเก่งเลยนะก็สามสิบเราต่อไปยี่สิบเขาก็ทำท่าว่าไม่ขายทุนไม่ขายเราก็ทำท่าจะไปเหมือนท่าทางความโลภนั่นแหละเขาทำท่าไปเขาก็ไม่เป็นแล้วไปเถอะยอมขายทุนไปนั่นแหละเพราะอะไรเขารู้หน้าทุกซีหน้าเราก็รู้แล้วดูท่าทางบางคนนี้จะเอาจริงไหมเขาอยากจะได้จริงไหมแต่เขาก็มองหน้าไม่มีใครหรอกเวลาต่อราคาก็ต้องมองหน้ากันมองหน้าก็คืออันนี้คืออะไรจิตตาจะรูปที่เกิดขึ้นด้วยใจเมื่อความโลภเกิดขึ้นนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างหนึ่งแล้วจิตตาจะรู้เวลาได้ของที่เราชอบใจการเดินมองแล้วเป็นไงบ้างการเดินตรงไหนบ้างคิดดูก็แล้วอันนี้แหละจิตตาจะรูปที่เกิดขึ้นด้วยใจไม่ใช่ธรรมดานะแฮปปี้วันนี้ใช่ไหมอยากจะวิ่งกระโดดไปเลยแล้วก็ดีใจความโลภนั่นแหละมันจะมีท่าทางอย่างนั้นไปฟังเสียงก็รู้ได้นะฟังเสียงก็รู้ได้อยู่เป็นเด็กยังถามผู้ใหญ่ยังทำท่าอย่างพรีเทนได้ใช่ไหมท่าเด็กก็นี่ก็ตรงๆนั่นแหละอยากได้ก็ดูหน้าเด็กก็รู้แล้วโอ้อยากได้เหลือเกินถ้าพ่อแม่ไม่ยอมเป็นไงบ้างอาจจะอ่อนวอนก็ได้ท้าทายไม่ท้าทายความโลภนั่นแหละท้าทายความโลภหรือถ้าไม่ได้จะร้องไห้ก็ได้เขาใช้จิตวิทยาเหมือนกันเด็กไม่ใช่อยากจะร้องนะทำท่าจะร้องพ่อแม่ก็ยอมซื้อของให้ไปทั้งไงบ้างยืมทันทีเห็นไหมนี่ความโลภมันจะแสดงออกจากเสียงของเราแสดงออกจากใบหน้าใบตาของเราชี้หน้าชี้ตาของเราก็อย่าท่าทางของเราก่อนนี้ก็เพราะความโลภนั่นแหละนามธรรมทำไมรูปธรรมที่ว่ารูปที่เกิดขึ้นกิริยาท่าทางกิริยาท่าทางความโลภก็เกิดขึ้นแต่ว่าจิตตะจะรู้เข้าใจนะมีความโลภถ้าบางคนก็เปรียบเทียบกับผู้อื่นคิดว่าเราได้มากกว่าเขาเราได้ของดีมากกว่าเขาเรานี่ถ้าเรียนหนังสือเราเก่งกว่าเขาเราในเสื้อผ้าดีกว่าเขาเราไม่พิษเราจินตาประดับวิแผงกว่าเขาไงบ้างเปรียบเทียบกับผู้อื่นอะไรเกิดขึ้นความยึดถือตัวเกิดขึ้นเขาเป็นมานะอันนี้ก็เป็นนามธรรมประการหนึ่งผู้มีความยึดถือตัวนั้นเป็นไงบ้างการพูดการจาฟังดูก็รู้เองคนทำไมรู้ยิ่งคนนี้ใช่ไหมไม่ละการเดินไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนธรรมดาแล้วเลยเกิดความยิ่งนี้กิริยามารยาการเดินไม่เหมือนคนอื่นครับคำที่พูดออกมาไม่เหมือนคนอื่นแล้ว
น้ำเสียงก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาอันนี้ก็รูปธรรมนะรูปธรรมระหว่างรูปที่เกิดขึ้นโดยใจที่มีความยึดยึงถึงตัวเคยเป็นบ้างไหมเป็นกันทุกคนนั่นแหละมากับน้อยใช่ไหมมากับน้อยมากับน้อยอันนี้อยากให้เข้าใจว่ารูปเพราะนามธรรมจิตเจตสิกเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปที่เกิดขึ้นด้วยใจเกิดขึ้นได้อย่างไรประยุกต์ตัวอย่างพูดความมีความยึดยึงถือตัวนี้การเดินของเขาการพูดการจาของเขาใบหน้าใบตาของเขาสีหน้าสีตาของเขาน้ำเสียงของเขาอย่างหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งทิฏฐิก็เป็นนามธรรมนั่นแหละมีความเห็นผิดนะมีความเห็นมีความเห็นผิดผู้มีความเห็นผิดนี้มาครอบงำจิตใจของเขาไปเขาเป็นผู้มีความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดไปการกระทำยังไงแบบฆ่าสัตว์ก็อาจจะคิดว่าพระเจ้าโดนบันดาลให้เป็นอาหารมนุษย์ข้าไม่เป็นไรแต่บางคนก็ว่าไปท้าชักขายข้าให้คนอื่นกินอันนี้บาปถ้าฆ่าสมบัติตัวเองไม่บาปที่มีความคิดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนั่นแหละความเห็นผิดผู้มีความเห็นผิดเขาก็ทำลงไปดูท่าทางที่เขาทำอย่างเต็มที่เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ถือว่าไม่มีบาปใช่ไหมอบจริงอบจังทำจริงทำจังฆ่าสักก็ดูกิริยามารยาทของเขาท่าทางของเขากับผู้ที่รู้ว่าบาปไม่นานจะทันกับผู้ที่ว่าไม่บาปท่าทางเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะนะไม่เหมือนอันนี้ก็คือกิริยาท่าทางที่ออกมาแสดงออกมาคืออะไรระหว่างจิตตะจรุปนารุปที่เกิดขึ้นในใจเนื่องจากใจของเขานั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยประกอบด้วยความเห็นผิดการกระทำของเขาเป็นอย่างหนึ่งนะการพูดการจาเป็นอย่างหนึ่งผุดออกมาก็ตรงข้ามครับสัจธรรมตรงข้ามครับผู้อื่นครับเพราะเขามีความเห็นผิดถ้าคุณไม่อยากจะเชื่อว่าบุตรคุณมีดามันดามีจริงพูดออกมาได้เสียงของเขาจะออกมาก็คือลุกเหมือนกันนะมาจากไหนมาจากความเห็นผิดของเขาถ้าว่าเราบอกนี่อันนี้เปล่านั่นนี่ไม่ดีแต่เขาผู้มีความเห็นพิษเป็นอย่างไรบ้างเขาสั่นศีรษะของเขาไม่อาการที่แสดงออกด้วยมือก็ตามด้วยศีรษะก็ตามกายก็ตามด้วยมือด้วยเท้าก็ตามอันนี้แหละจิตตะฉลุนรกที่เกิดขึ้นด้วยใจด้วยธรรมดาอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่เกิดความโกรธโทสะก็เป็นนามธรรมจิตตาเจตสิกธรรมานั่นแหละจิตเจตสิกเป็นนามธรรมจะทำเป็นอย่างไรทีนี้ผู้ที่มีความโกรธการเดินเป็นไงบ้างแต่ก่อนเดินสุภาพเรียบร้อยอันนี้โมแล้วอันนี้เป็นไงบ้างบึ้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 งใช่ไหมทำอะไรก็ชกนั่นบ้างชกนี่บ้างเตะนั่นบ้างเตะนี่บ้างเห็นกิริยามารยาทท่าทางนี่คืออะไรว่าจิตตาฉลุจำไว้จิตตาฉลุจิตที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจเพราะใจเราเกิดความโมโหโทสะความจิตใจของเขากิริยามารยาทของเขานี่ไปเป็นแบบหนึ่งเข้าใจนะท่าทางกิริยาท่าทางอันนี้เรียกว่าจิตตาฉลุไม่ต้องถามมองก็อันนี้โมโหแล้วทุกคนก็รู้ได้เพราะอะไรเขาแสดงออกด้วยกายนะมาจิตตาจะรู้มันจะแสดงออกจากเท้าจากมืออย่างเดียวแล้วดูหน้าไปหน้าไปตาเป็นไงบ้างนะตอนยังไม่โกรธก็อาจจะทาปากอย่างสวยงามก็ได้เวลาโมโหขึ้นมาเป็นไงบ้างไม่ใช่ธรรมดานะเบี้ยวไปทางนู้นหนักทางนี้นะอันนี้คือจิตตาฉลุ
ทำไปนะจิตตสรุปรูปที่เกิดขึ้นโดยใจด้วยมีโทสะจิตนี้นะหน้าตาก็เปลี่ยนไปเลยหน้าตาก็เปลี่ยนไปเลยตึงเครียดดูหน้าตาดูตาก็ไม่เหมือนธรรมดาธรรมดายังไงครับมันยากไปเลยอันนั้นเพราะมันตึงตรงเส้นเอ็นมันตึงดึงมากก็สั่นปากก็สั่นนะตาลูกตาก็อาจจะดูทั้งนั้นทั้งนี้ก็โอ้โหก็อาจจะเหมือนกับลูกตาจะออกมาเลยเห็นมันเด็กเวลาเราคู่เด็กทำท่าเด็กก็ได้กลัวไปเลยเห็นพ่อแม่เราแท้ๆพี่น้องเราแท้ๆผู้ใหญ่ไปแท้ๆถ้าเขาทำท่าหน้าตาเหมือนเด็กเด็กก็กลัวเหมือนกันที่ทำหน้าตาอย่างนี้ก็คืออะไรมาจากไหนมาจากจิตจิตตาจังรู้ที่เกิดขึ้นด้วยใจโดยโทสะจิตตัวอย่างเยอะแยะไปนานี่เราให้เข้าใจธรรมชาติของตนนั่นแหละธรรมชาติของนามธรรมของตนจิตใจของตนกิริยาท่าทางของตนจะได้ปรับปรุงผมมีความรู้นี่เสียงคำที่พูดออกมาก็ได้ยินรู้ว่าที่นี่คนที่โกรธแล้วแม้แต่พูดธรรมดาจะสุภาพก็ตามนะแต่ฟังดูน้ำเสียงก็รู้ได้นะรู้ได้เออโมโหที่พูดออกมาไม่ใช่ธรรมดาพูดด้วยความโมโหได้ยินเสียงของเขาก็เป็นจิตตสรุปเหมือนกันรูปที่เกิดขึ้นโดยใจก็บางท่านเกิดความอิจฉาเห็นเขาดีกว่าเราเห็นเขาเก่งกว่าเราเห็นเขาสวยกว่าเราเห็นเขารวยกว่าเราเห็นเขาฉลาดกว่าเราเห็นเขามีโอกาสมากกว่าเราเราทำจิตทำใจไม่เป็นแล้วก็เกิดความอิจฉาถ้าเป็นแบบอิจฉานามธรรมนะจิตเจริญสิ่งเกิดความอิจฉารูปร่างหน้าตาของเราเป็นไงบ้างสังเกตดูตามกันใช่ไหมตามเกิดความอิจฉาหน้าตาไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะตามกันไปเป็นแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นจิตตาจารุเหมือนกันรูปที่เกิดขึ้นด้วยความอิจฉานะอีกข้อหนึ่งก็คือผู้ที่มีความตระหนี่ที่เหนียวความตระหนี่ที่เหนียวเป็นนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยกิริยาท่าทางก็เป็นไงครับผู้ใหญ่ก็ยังทำท่ายังได้ถ้าเป็นเด็กเขามีความตระหนี่ที่เหนียวก็กำลังกินอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไปขอจากเขาเขาเหมือนก็หันหน้าให้เราทันทีเลยการหันหน้าทันทีไม่เอาไม่ให้การที่เขาทำท่าอย่างนี้การที่พูดมาอย่างนี้เนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากความตระหนี่ที่เหนียวใช่ไหมก็สำหรับผู้ใหญ่ก็เป็นไงบ้างสิ่งของของเราไม่อยากให้คนอื่นใช้ไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นเดี๋ยวเขาจะขอเราอย่างนี้เป็นด้วยนะเราก็ทำนะอย่างไรบ้างแอบไปเก็บไปแอบไปมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาไม่อยากให้ใครเห็นแอบไปก็กิริยามารยาทที่มองซ้ายมองขวาทำมองนามมองหลังอันนี้คืออะไรจิตตาจารุรูปอาการท่าทางที่เกิดขึ้นด้วยความตระหนี่ที่เหนียวเห็นไหมเนี่ยจิตตาจารุก็อีกประการหนึ่งเรา นึกถึงอดีตไปก็หลายปีที่ผ่านมาหรือตอนนี้เป็นเด็กเราเคยทำอะไรไม่ดีอย่างไรบ้างเราไปพูดอะไรที่ไม่ดีอย่างไรบ้างกับปีการมันดาของเราก็เพื่อนของเรานึกถึงเรื่องอดีตไปย้อนหลังไปแล้วก็เสียใจเวลาเสียใจหน้าตาเป็นไงบ้างก็รู้เลยแหละเออครับเสียใจเวลาพูดออกมาโอ้ฉันเสียใจทำไม
ที่เสียใจใบหน้าใบตาเปลี่ยนไปเลยน้ำเสียงที่พูดออกมาก็ไม่ใช่ธรรมดาจะเป็นเขาเสียใจตอนนี้ก็เป็นจิตตาฉลุเหมือนกันถ้าบางท่านก็ปู่ย่าตายายที่เรารักพ่อแม่ที่เรารักเขาก็เสียชีวิตไปพอเรามีโอกาสเราก็ไม่ได้ดูแลเขาไม่เอาใจใส่ตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่มีแล้วปู่ย่าตายายก็ไม่มีตายไปหมดแล้วคิดถึงเราตอนนั้นเรามีโอกาสเราน่าจะดูแลบิดามารดาของเราอาจจะดูแลปู่ย่าตายายของเราทำไมเราไม่ทำหรือถึงเรื่องอดีตนั่นแหละย้อนดังไปเกิดความเสียใจแล้วเกิดความเสียใจหน้าตาเป็นไงบ้างก็เกิดความเสียใจครับไม่ใช่ธรรมดานี่คือจิตตาชลุก็เป็นแบบหนึ่งเหมือนกันนะบางครั้งเกิดความหลงก็ความหลงไม่รู้ถึงความเป็นจริงสิ่งที่ถูกว่าไม่ถูกสิ่งที่ไม่ถูกว่าถูกผู้ที่มีจิตใจอย่างนี้นามธรรมนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยการกระทำของผู้นั้นจะเป็นไงก็เพราะมีความหลงการกระทำของไม่ถูกไม่สิไม่ดีไม่งามการพูดการจาก็ไม่สุภาพก็ไม่ดีก่อนน้ำเสียงเป็นไงก็พูดด้วยความหลงที่พูดออกมาทั้งน้ำเสียงด้วยความหมายที่ก็พูดออกมาด้วยเรียกว่าสัตตะสัตตาในรูปธรรมก็แตกต่างกับจิตใจธรรมดาธรรมดานิยายเขาจะยึดตาฉลุยึดเจริญสิทธินามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปหรือรูปธรรมเกิดขึ้นแต่อย่างไรไปที่ละดูที่ละดูที่ละก่อนที่ละข้อไปก็ต้องเข้าใจตามที่พูดไปนี้ยกตัวอย่างนี้บางครั้งเราไม่มีความลายไม่มีความกลัวไม่มีริออตตะอันนี้ก็เป็นนามธรรมปรากฏหนึ่งนะฮิไม่มีความลายไม่มีความกลัวเป็นนามธรรมปรากฏหนึ่งมาปรุงแต่งจิตใจของเราไปเพราะตรงไหนจิตใจของเราไปก็ผู้ที่ไม่มีความร้ายไม่มีความโกรธไม่มีฮิริโอตบะจะทำอะไรก็การกระทำของเขาคนนี้ไม่มีฮิริโอตบะไม่มีความร้ายเลยใช่ไหมเรามองเห็นอะไรนี่เรามองจิตไม่ได้เรามองดูที่กิริยามารยาทท่าทางที่เขาทำขึ้นมาที่เขาพูดขึ้นมาเราก็รู้ว่าเขาไม่มีความไม่มีฮิริโอตบะก็แสดงว่ากิริยาท่าทางที่ทำที่พูดนำเสียงของเรานี่ก็เป็นจิตตาจรุรูปที่เกิดขึ้นเพราะใจเพราะนามธรรมเพราะความไม่มีอัตตาไม่มีความตายตัวเองไม่มีความตายผู้อื่นไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปก็ทำสิ่งที่ไม่ดีพูดสิ่งไม่ดีอันนี้ก็เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นมีตัวอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มีจิตใจที่ฟุ้งซ่านก็เป็นนามธรรมจิตใจฟุ้งซ่านถ้าจิตใจฟุ้งซ่านคนคนหนึ่งตัวอย่างง่ายๆให้นั่งเก้าอี้นั่งที่ใดที่หนึ่งใจก็ฟุ้งซ่านมองสังคิดด้วยบ่อยนะคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้ไปไปอยู่ข้างๆมองหน้าเขาตรงไหนแล้วไม่ธรรมดาไปทักเขาไปยิ้มขึ้นมาทันทีตอนนั้นถึงไงกันใจก็ลอยนั่นแหละจับมองสังก็ไปจิตใจมองสังหน้าตาเป็นไงกันหน้าตาก็รู้ได้นะโดยเฉพาะท่านนั่งสมาธิมองไปหน้าก็รู้ว่าคนนี้มีสมาธิหรือใจมองสังไปดูใจดูหน้าก็ได้มาดูหน้าก็ได้ใจฟุ้งซ่านก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยนามธรรม
รูปธรรมพอเราได้ศึกษาถ้ารู้ว่านามธรรมจิตใจของเราเป็นอย่างไรใบหน้าใบตาของเราสีหน้าสีตาของเราเป็นอย่างไรเพราะอะไรที่เด็กกับผลเราก็สามารถรู้ได้จิตใจผู้อื่นได้ดูแต่ที่สำคัญก็ใบหน้าจิตใจผู้อื่นไม่เป็นอะไรให้รู้จิตใจของตนก็แล้วกันนะดูเราก็ต้องปรับปรุงจิตใจของเรานะจะต้องปรับปรุงกิริยามารยาการพูดการจาของเราปรับปรุงน้ำเสียงของเรามีอะไรเยอะแยะก็จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นปกติธรรมดาก็ไม่มีใครนะเกิดมาดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีจำเป็นจะต้องปรับปรุงด้วยนะกิเลสของเราก็ตามมาหลายภพหลายชาติแล้วต้องขัดเกลาไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงเพื่อจะปรับปรุงได้ก็ต้องมีอะไรนี่ต้องฟังเทศฟังธรรมนะฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เพื่อจะได้บุญบุญที่อยู่บ้านก็ได้บุญเหมือนกันกวาดสถานที่ก็ได้บุญเหมือนกันล้างช้างก็ได้บุญเหมือนกันถ้าจะได้อยากจะได้บุญเฉยๆใช่ไหมถวายสังฆทานก็ได้บุญเหมือนกันทีนี้ถ้าบางเทศบางธรรมข้อนี้ไม่ใช่ได้บุญธรรมดาได้ปัญญาได้ความรู้จะได้ปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีขึ้นจึงจำเป็นจะต้องฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่จบก็สาธุไปไม่ได้อะไรเลยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นทุกประโยคทุกประโยคนะทุกประโยคนั้นมีความหมายนะมีความหมายถ้าเราใช้เป็นนี่การที่เราได้ศึกษาเราเรียนเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะเกิดความรื่นใสศรัทธาในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเราจะมีความเริ่มใสศรัทธาบทของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นก็ต้องฟังเทศน์ฟังธรรมนะฟังเทศน์ฟังธรรมก็ถ้าฟังนิยายนั้นก็เรื่องหนึ่งไปใช่ไหมมันก็สนุกดีนะเหมือนนิเกนั่นนะอันนั้นก็มีประโยชน์บ้างอยู่แต่ไม่ใช่จะมีสาระเท่าไหร่หรอกบางอย่างสนุกอยู่ฟังแล้วก็บางคนโอ้ฟังเรื่องอานนท์สงสารบางคนก็ร้องไห้ร้องไห้คืออะไรโทสะยังไม่รู้ตัวเองเลยนะอันนี้เราฟังธรรมให้รู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงให้รู้ถึงปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงให้รู้ถึงนามธรรมรูปธรรมของตนเป็นอย่างไรเราก็ต้องฟังแล้วก็ปรับปรุงนะปรับปรุงยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นขัดเกลาจิตใจของเราให้ผ่องใสขึ้นนี่นะทีนี้อยากให้เข้าใจว่ารูปธรรมนามธรรมนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยรูปธรรมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อีกประการหนึ่งผู้ที่เกิดความสงสัยความสงสัยก็เป็นนามธรรมข้อหนึ่งมาควบคุมจิตใจของเราสงสัยแต่สงสัยยังไงก็การกระทำผู้มีความสงสัยก็เช่นผลบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่อยากจะเชื่อกรรมโกดังกรรมมันไม่จริงก็ไม่อยากจะเชื่อถือศีลมีประโยชน์นั่งสมาธิมีประโยชน์เจริญปัญญาภาวนามีประโยชน์ไม่อยากจะเชื่อก็ไม่อยากจะเชื่อก็ทำอะไรก็ทำไปตามธรรมชาติของเขาตอนนี้ก็มีความสงสัยทำบ้างไม่ทำบ้างเห็นไหมกิริยามารยาท่าทางของเขานี่ก็คือจิตตจรุเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาด้วยใครเกิดมาโดยความสงสัยความสงสัยบางคนก็สงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งดูใบหน้าก็รู้แล้วเขาสงสัยตัดสินใจไม่ได้นะตัดสินใจอะไรไม่ได้สงสัยดูหน้าด่าพูดมีความสงสัยเมื่อรู้ความจริงว่าเป็นไงแบบเป็นสี่หนึ่งใช่ไหมการมีความสงสัยก็สี่หนึ่งหน้าตาสีหน้าสีตาเป็นแบบหนึ่งหมดความสงสัยไปรู้แล้วอันนี้ความจริงใบหน้ามันก็เปลี่ยนไปเลยสีหน้าก็เปลี่ยนไปเลยก็สีหน้าของเราก็เป็นจิตตจรุเหมือนกันนะ
ขึ้นโดยความสงสัยนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้เกี่ยวกับเราพูดถึงแล้วเกี่ยวกับจิตตาจารุรูปที่เกิดขึ้นโดยนามธรรมที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่ดีตอนนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดจิตตาจารุที่ดีนะก็เช่นศรัทธาศรัทธาเป็นนามธรรมข้อหนึ่งศรัทธาเป็นนามธรรมข้อหนึ่งเรามีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเราเชื่อในการปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาผู้ที่มีความเชื่ออย่างนี้เป็นศรัทธาก็เป็นนามธรรมเมื่อศรัทธาเนี่ยประกอบกับจิตจิตที่ผ่องใสสะอาดมันก็ยิ่งผ่องใสใหญ่เลยแหละนะประกอบกับศรัทธาเมื่อจิตใจเรามีศรัทธาทำอะไรก็ผู้มีศรัทธาดูใบหน้าก่อนก็แล้วกันผู้มีศรัทธาเป็นไงนะหน้าตาเนี่ยผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสครับผู้ที่มีความโกรธมันคนละเรื่องใช่ไหมความโกรธแบบนึงพอนั้นมีศรัทธาใบหน้าใบหน้ารับหน้าหน้ารับหน้าชมเพราะอะไรเพราะศรัทธาที่มีหน้าตาหน้ารับหน้าชมก็คือจิตตะฉลุรูปที่เกิดขึ้นเพราะศรัทธานามธรรมเห็นไหมเนี่ยไม่มีใครแล้วบังคับเราจะไปพระบังคับเราทำบุญทำทานบังคับเรารักษาศีลแปดบังคับเรานั่งสมาธิไม่มีนะครับไม่มีใครจะบังคับได้เกิดมาจากอะไรที่เราทำบุญทำทานเกิดมาจากศรัทธาของเราใช่ไหมเราทำดีเราต้องยอมได้รับผลที่ดีตามธรรมชาติของธรรมพอเราชื่อศรัทธาของเราเนี่ยเราก็ทำคุณงามความดีทำบุญทำทานหน้าตาก็ผ่องใสเป็นผู้มีใจบุญก็อาตมายัดชัยแนะนำญาติโยมนั่นแหละให้รู้จักชีวิตของตนเวลาดีใจก็เข้าไปในห้องน้ำไปดูในกระจกเอาแซฟโฟนนี้ถ่ายไว้ตอนนั้นหน้าตาเราผ่องใสจะไม่ถ่ายแล้วเวลาโมโหรีบเข้าไปเอาน้ำถ่ายลงไปถามนะถามนั่นจะเป็นธรรมะสำหรับตัวเรานั่นความโกรธกับข้าผู้มีศรัทธานั้นต่างกันอย่างไรใครน่ารักกว่าใครนะนี่ธรรมะนะธรรมะก็ปัสสัทธานี่แหละเราก็ไปวัดไปว่าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือวัดวารามช่วยเหลือช่วยเหลือพระพุทธศาสนาพระสงฆ์พระเจ้าผู้ต้องการความช่วยเหลือโดยนำใจของเราศรัทธาของเราเห็นไหมนี่การกระทำก็ดีไปหมดเพราะอะไรเพราะศรัทธานามธรรมเป็นธรรมะที่ดีปรุงแต่งจิตใจของเรากายของเราการกระทำของเราก็ดีไปหมดการพูดเป็นไงบ้างการพูดการจาครับสุขุมเรียบร้อยพูดอะไรก็มีความหมายเห็นไหมเนี่ยเสียงที่ออกมาก็มีความหมายกระบาดจิตตะฉะรู้รู้ที่เกิดขึ้นเพราะศรัทธานามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นไหมเนี่ยก็ผลผู้ที่ถือศีลเป็นไงบ้างแล้วก็ศีลธรรมรักษาศีลแปดนี้มีประโยชน์มากกว่ารักษาศีลห้านี้ประโยชน์ครับที่เราทำบุญทำทานสิ่งด้วยมีโอกาสแล้วก็รักษาศีลแปดมันมีใครบังคับเราแล้วรักษาศีลแปดไปแม้เราจะนอนมีพื้นไม่ได้ถังข้าวเย็นหน้าตาก็ผ่องใสนะแฮปปี้อยู่นั่นแหละตลอดนี่เพราะอะไรเพราะศรัทธานะเพราะศรัทธาทำให้หน้าตาของเราก็ผ่องใสสุขภาพก็ดีร่างกายของเราก็เบาใช่ไหมต้องบัดสวดมน
นดังกล่าวบ้างเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างใช้กายของเรานี่ทำความสะอาดบ้างล้างชามบ้างปัดกวาดบ้างอันนี้เป็นต้นกิริยาท่าทางต่างๆนานานี่มาจากไหนมาจากศรัทธาศรัทธาเป็นนามธรรมทำให้เกิดจิตตาจรุปรูปที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาอย่างดีการกระทำก็ดีการพูดการจาก็ดีนำเสียงก็ดีเห็นไหมเนี่ยศรัทธาอีกข้อหนึ่งสติสติก็เป็นนามธรรมข้อหนึ่งนะนามธรรมข้อหนึ่งก็เมื่อมีสติประกอบกับจิตใจของเราทำอะไรแล้วก็มีสติก็มีสติเป็นไงบ้างอาจจะดูท่าเดินก็ได้ท่าเดินอะไรผู้มีสติเนี่ยเดินไปยางอวัยยางนอยางนอยางนอมีสติเออเขามีสติเรียบร้อยผู้ขาดสติเป็นไงบ้างผู้ขาดสติเป็นไงบ้างการเดินการเดินริบริบริบใช่ไหมไม่มีสตินะแต่ถ้าผู้บาอาจารย์มองดูรู้เลยแหละใครมีสติเดินยังมีสติเลยฐานเขายังมีสติอย่างนี้เป็นต้นนะที่อาตมามีสติเสมอให้มีสติตลอดนะตอนอายุวัยนะมือของเราจับไว้ด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้จับไว้ก็ว่ายามโนยามโนยามโนเห็นไหมกิริยาท่าทางของเราที่เป็นอย่างนี้เรียบร้อยอย่างนี้ที่นั่งเคารพนั่งนับถืออย่างนี้เนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากสตินามธรรมของเราก็ทำให้จิตตาจรุปกิริยาท่าทางที่เรียบร้อยที่น่ารักที่น่านับถือก็เกิดขึ้นเวลารับประทานอาหารจะมาอย่าไปพูดอย่าไปคุยกันไม่ใช่เวลาคุยนะไม่ใช่เวลาคุยก็ตามรับประทานด้วยมีสติถ้ามีสติเราคิวหาแล้วเราคิวนอคิวนอในกิริยามารยาของเราเรียบร้อยน่านับถือถ้าขาดสติเป็นไงบ้างทั้งคุยทั้งทานไปทั้งดื่มไปไม่ใช่ร้านอาหารนะไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่ภัตตาคารเป็นวัดใช่ไหมเราก็เราสำรวมไม่มีสตินั่นแหละเมื่อมีสติกิริยาท่าทางของเราก็เรียบร้อยเรียบร้อยก็สติจะทำอะไรก็ดีไปหมดนี่เขามีสติดีนะทำอะไรก็มีสติก็เราจะรู้ได้กิริยาท่าทางจากกิริยาท่าทางของเขาเรียกว่าจิตตะฉันรู้ที่เกิดขึ้นโดยมีสตินามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีประการหนึ่งผู้มีหิริโอตตัปปะมีความละอายที่จะทำบาปมีความกลัวที่จะทำบาปผู้มีหิริโอตตัปปะนี่เป็นไงครับการกระทำของเขาเรียบร้อยถ้าเขากลัวเป็นบาปอายคนอายครับเขามีความละอายกิริยามารยาทก็เรียบร้อยจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรอายเขาอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันในฮิริโอตตัปปะนี่ต้องมีความละอายตัวเองถ้าไม่มีความละอายตัวเองก็หายคนอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วต้องมีความละอายตัวเองถ้าทำอย่างนี้อายุเราวันนี้ฉันว่าเราเข้าวัดเข้าวายกตัวอย่างง่ายๆเราเข้าวัดเข้าวาเสมอถ้าทำอย่างนี้ใครนะน่าอายอายใครไม่มีใครก็เราก็รู้ตัวเองเราทำอะไรใช่ไหมอายตัวเองนั่นแหละผู้มีความละอายตัวเองเป็นไงบ้างการกระทำก็เรียบร้อยนะการพูดการจาเป็นไงบ้างเรียบร้อยไม่มีปัญหานะน้ำเสียงเป็นไงบ้างไม่ได้กระทบกระเทือนใครเพราะอะไรเพราะมีอิริยาบถมีความละอายมีความกลัวต่อบาป
ที่ดีที่ทอดทอดเป็นนามธรรมเป็นจิตสิทธิ์ดวงหนึ่งก็ทำให้ที่เรียกมันยาถามของเราการกระทำของเราการปัญญาของเราน้ำสิ่งของเราเรียบร้อยทำให้สิ่งห้าของเราบริสุทธิ์หมดจดก็เพราะอะไรเพราะฮิริโอตปะนี่ทำให้ฆ่าใครแล้วนะเดี๋ยวไปฆ่าคนเห็นก็อายคนเขาเราก็ต้องอายตัวเองฆ่าไปเขาทำไมขโมยของเขาก็เฮ้ยคนไม่รู้เราก็รู้ตัวเองเราขโมยนี่ถ้าอายเห็นไหมสิ่งต่างของเราข้อนี้เราก็สมบูรณ์กามีเราก็ไม่ยุ่งเพราะอะไรอายคนเขาอายตัวเองเรามีความรู้ถึงขนาดนี้เรามีทรัพย์สมบัติมากถึงขนาดนี้เรามีตระกูลดีๆอย่างนี้เราไม่อายวันนี้จะทำอย่างนี้อายอายตัวเองกามีก็เราก็รักษาได้โกหกเป็นไงก็โกหกทำไมเราก็อายโกหกนี่เราก็อายตัวเองทำไมต้องจะไปจะต้องโกหกทำไมอยู่เฉยๆใช้ปากไม่เป็นเป็นบาปเป็นกรรมถ้าอายเราก็ไม่พูดแต่พูดออกไปคนได้ยินแต่ฟังไปอายเขาเห็นไหมเนี่ยถ้าเขาจะนินทาถ้าว่าเราอายเขาต้องมีความเฮดีอัตบาความอายความกลัวเราก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเห็นไหมเนี่ยสิ่งทำของเราก็บริสุทธิ์กับผู้นี้เติมสุรามีอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้ตัวเองเราก็ว่าเราเป็นชาวพุทธอีกคนหนึ่งเขาว่าแต่ยังถึงเราน่าอายนะน่าอายตัวเองไม่มีใครรู้ทำไมฉันนี่ไปวัดไปวาทำบัตรสวดมนต์ที่พระเจ้าไม่ชอบทำไมเราต้องทำน่าอายพระพุทธรูปก็อยู่ที่บ้านเราข้างหน้าเราก็เดินเราไปน่าอายนั่นอายตัวเองไม่ควรทำอย่างนี้อย่าถ้ามีความอายความกลัวที่ดีอ่อนแบบการดื่มสุราไม่ไรก็เราก็รักษาข้อนี้ได้ก็แสดงว่าถ้ามีที่ดีอ่อนแบบสองประการนี้สีหน้าก็บริสุทธิ์ได้เนื่องจากการกระทำการจากของเราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนดีสำหรับตัวเองดีสำหรับผู้อื่นไม่เนี่ยเพราะอิริยาบถนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมให้จิตใจจะรู้นะรู้ที่เกิดขึ้นด้วยใจด้วยอิริยาบถความละอายความโกรธนี่ก็ตีไปทุกสิ่งทุกอย่างก็อีกข้อหนึ่งก็ว่าภาษาเรียกว่าอโลภะไม่มีความโลภไม่มีความโลภไม่ได้ยึดติดนักหนากับทรัพย์สมบัติของตัวไม่ได้ยึดติดในตัวอีกเท่าไหร่อโลภะมีจิตใจผู้เพลย์ทำให้คนอื่นนี้มีความสุขก็ใช้ทรัพย์สมบัติของตัวนี้สนับสนุนผู้ได้มีความสุขอโลภะเพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยสิ่งของของเราเห็นไหมเราก็สละให้ผู้อื่นไปยกให้ผู้อื่นไปถวายให้แก่ผู้อื่นไปกิริยาท่าทางของเราที่เอาของให้คนอื่นไปนี่ก็จิตตะชรุเหมือนกันมาจากไหนมาจากความไม่โลภไม่ยึดติดในสิ่งของไม่ยึดติดในตัวเองพอเรารู้ว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนสุขภาพของเราก็ไม่แน่นอนสิ่งของเราก็ไม่แน่นอนตอนนี้เอาให้แน่นอนเอาทรัพย์สมบัติภายในเป็นทรัพย์สมบัติภายในเราก็ใช้สติปัญญาของเราก็เปลี่ยนเราก็ทำบุญทำทานมีจิตใจเบื่อเห็นไหมเพราะอะไรเพราะอาโลภะความไม่รู้ที่มีจิตใจเราผู้เป็นนำประทับเป็นเหตุเป็นปัจจัยดูหน้าเป็นไงบ้างหน้าเขายิ้มเยิ้มแจ่มใสผ่องใสเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราได้ของหน้าตาที่ยิ้มแจ่มใสเราเอาของของเราให้ผู้อื่นไป
หน้าตาก็สบายนะแล้วก็จิตใจของเราเป็นอย่างไรมันก็โผล่ขึ้นมาแสดงออกจากใบหน้าใบตาของเราอันนี้ว่าจิตตาจะรู้นะหนึ่งจากการพูดการจาก็ดีการกระทำก็ดีกิริยามารยาทก็ดีเพราะอะไรเพราะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นแหละจิตตาเจตสิกาธรรมานั่นนะนะแล้วก็โทสะความไม่โกรธความไม่โกรธก็คือเมตตาธรรมนั่นเนี่ยผู้มีเมตตาธรรมจำไว้นะเมตตากับโทสะเหมือนกันจะว่าโทสะอะไรไมตรีก็ได้เมตตาก็ได้ความหมายอันเดียวกันผู้ที่มีเมตตาไมตรีอาทศไมโครเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไงบ้างยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละเวลาของตนเสียสละทรัพย์สมบัติของตนเสียสละสิทธิ์ของตนให้ผู้อื่นเมตตาเนี่ยนะเรามีเมตตาแก่ผู้อื่นเราไม่เห็นแก่ตัวเราให้ไหนอยากให้คนอื่นก็มีความสุขเนื่องจากโทสะเมตตาไมตรีของเรานี่นำมาทำนี่นี่การกระทำของเราจริยาท่าทางของเราก็ดีน่านับถือน่าเคารพน่ารักใช่ไหมนั่นแหละจิตตาจรุปเกิดขึ้นเมื่อมีเมตตาไปคำพูดเป็นไงบ้างก็น่าฟังนะคำพูดก็น่าฟังนะคำพูดก็น่าฟังเพราะน้ำเสียงของเขาไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาพูดโดยเมตตาจิตเนี่ยพูดในพูดกับความโกรธกับพูดด้วยเมตตาคนละเรื่องจะไม่คนละเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงพูดในพูดด้วยความโกรธน้ำเสียงของเขาเป็นอย่างไรไปหน้าไปตาซีหน้าซีดาเป็นอย่างไรอันนี้ผู้ที่ไม่มีความโกรธผู้ที่มีเมตตานี้ไปหน้าไปตาซีหน้าซีดาของเขานี่ผ่องใสนะการกระทำของเขาก็ดีการพูดการจาก็ดีคำพูดออกมาก็มีความหมายดีดีไปหมดนะนี่แหละจิตตาฉลุแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือรู้จักวางเฉยปล่อยวางผู้ที่รู้จักวางเฉยปล่อยวางไปหน้าไปตาของเขาจะอยากทำอะไรก็จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจก็รู้จักทำจิตทำใจเป็นกลางรู้จักปล่อยวางจิตใจมั่นคงสงบเห็นไหมที่มีนักท่าทางอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะนามธรรมที่รู้จักปล่อยวางทำจิตทำใจเป็นไม่ได้กระตือรือร้นไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจอันนี้เพราะจิตดวงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ทำให้การกระทำก็ปกติธรรมดาการพูดการจาก็ปกติธรรมดาใจของเราเนี่ยมันไม่เผามากถ้ารู้จักใช้มีประโยชน์มากถ้าไม่รู้จักใช้มีโทษมากบางคนโดนฆ่าบิดามารดาไปตกสู่อบายตกสู่อเวจีไปเลยไม่ใช่นรกธรรมดาธรรมดาตกสู่อเวจีนรกภูมิสุดท้ายเพราะอะไรเพราะจิตของเขาไม่สามารถฆ่าพ่อแม่ตัวเองได้ถ้ารู้จักใช้จิตของเรานี่ปฏิบัติธรรมปัญญาฌานได้อภิญญาณอากาศก็ได้หรือเจริญวิปัสสนาภาวนาปัญญามรรคญาณผลญาณข้าพระสมาบัติก็ได้ถ้าเจริญจนปัญญาเป็นพระอรหันต์ไปเข้านิโรธสมาบัติก็ได้เห็นไหมนี่อยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ใจนะถ้ามีจิตใจอธิบดีสักอย่างหนึ่งใจเป็นใหญ่เราก็มีความ
ตั้งใจความพอใจแล้วก็มีความขยันมันเพียรใจเราก็ไม่ท้อถอยแล้วก็มีสติปัญญาภาวนาไปเรื่อยๆก็เรื่องความดีก็สวนาบันก็เป็นในสถานการณ์นี้อนาคตนี้ก็เป็นในพระอรหันต์ก็เป็นในพระปัจจีก็เป็นไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นถ้ารู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้ยังไงก็อาจารย์นี่ยังไม่ได้ตายนะเราทำเป็นเราทำเป็นนะเพราะอะไรไม่รู้จักใจไม่รู้จักคิดก็เป็นทุกข์อันนี้ก็คือเดิมจากนามธรรมของเราถ้าเป็นธรรมชาติของเจตสิกทั้งหลายเนี่ยมันปรุงแต่งจิตใจของเราให้เป็นดีงามก็เรื่องรูปธรรมเรื่องกิริยาท่าทางเรื่องการพูดการจาก็ดีไปหมดเมื่อการกระทำดีการพูดการจาดีนิสัยใจคอก็ดีจะได้ผลอะไรบ้างยอมได้รับผลที่ดีไม่ต้องขอไม่ต้องขออากาลิโกทำตอนนี้ใครผลตอนนี้ทำได้เดียวนี้ได้ผลเดียวนี้นั่นแหละพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องขอให้ไม่ต้องขออนาคตได้ผลต่างๆได้ผลทันทีสามารถทำได้ตลอดเวลาอากาลิโกแล้วอีกอย่างหนึ่งบางท่านก็จิตใจเป็นไงครับเราจิตใจก็สงบจิตใจก็สุขขมจิตใจเนี่ยซื่อสัตย์เมื่อมีจิตใจอย่างนี้ไปนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยการกระทำยังไงเมื่อร่างกายก็เบาร่างกายของเราหนักเท่าไหร่บางคนร้อยกว่าพาวบางคน200ใช่ไหมบางครั้งยังไงแบบหนักไม่อยากจะขยับเลยไม่อยากจะลุกขึ้นเลยบางคราวเป็นไงครับเบาทำไมเบาเพราะใจมันเบานามธรรมมันเบาดีใจทำอะไรแล้วคล่องแคล่วเห็นไหมนี่คล่องแคล่วก็ที่เริ่มต้นในอารมณ์แสดงถึงเทวาเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตใจที่ไม่ดีลืมพูดไปสองข้อที่นำมิทะความผู้รู้ท้อถอยผู้ขี้เกียจผู้ขี้เกียจนี่ทำอะไรบ้างทำอะไรล่ะก็ขี้เกียจจิตใจหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหอบนอนเห็นไหมที่นาไม่แทะถ้าย้อนกลับไปพูดถึงเกี่ยวกับที่ไม่ดีที่นาไม่แทะเวลานั่งสมาธิยังไงบ้างนั่งสมาธิไปสงบขึ้นเลยท้าทายนี่เพราะอะไรที่นามิทะเป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ไหมนั่นแหละจะหดหูท้อถอยขี้เกียจความขี้เกียจไปอยู่ในที่นามิทะนี่นะขี้เกียจก็เมื่อมีจะเรามีความขยันมันเพียรเราก็ทำสิ่งดีๆไปนะเนื่องจากใจของเราก็สงบเบาสุขุมร่างกายของเราก็เบาเวลานั่งสมาธิจะรู้ได้เลยนั่งสมาธิแบบใจเราก็เบาสงบร่างกายที่เคยนับถึงร้อยกว่าพาวมันไงก็จะไม่รู้ว่าเรานับตรงไหนนี่ยังมองไม่เห็นเลยมันคนของเราก็พื้นมันพอทุกข์กันตรงไหนยังไม่มีความรู้สึกเลยมันเบาทำไมเบาเรื่องนี้ก็นามธรรมนั่นแหละพอจิตใจของเรานามธรรมเบาก็ทำให้ร่างกายของเราเบาไปด้วยเห็นไหมอันนี้แหละรูปกับนามมีเหตุมีผลนี่ก็จะแสดงไว้นะพอนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปธรรมเป็นผลเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรแต่ในพวกบางนี้ทีละข้อทีละข้อให้เข้าใจไปก็ผู้ที่บอกวิรติสามประการแปลว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะผู้ที่มีการ
การเจรจาชอบการกระทำชอบการยิ่งชิดชอบยังไงก็กิริยาท่าทางของเขาก็เป็นแบบหนึ่งนะเป็นแบบหนึ่งก็ถ้าพูดอย่างนี้มันก็เยอะก็หวังว่าคงเข้าใจนะธรรมชาติของธรรมก็เพราะนามธรรมนี้รูปของเรามันเต็มๆได้อย่างไรก็จะเข้าใจแล้วก็ถ้าเรามีปัญญาปัญญานี้ก็เป็นเจตสิกรวมหนึ่งมาครอบงำจิตใจของเราไปเราก็รู้เหตุรู้ผลรู้บาปรู้บุญรู้บาปผลคุณโทษรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดรู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงรู้ธรรมชาติของรูปของนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปการกระทำยังไงบ้างแอบร้อยเพราะเรารู้บาปรู้คุณโทษเราจะไม่ทำสิ่งทำแต่สิ่งที่ดีๆการกระทำผู้มีปัญญานี่ดีไปทุกอย่างการพูดการชักดีไปทุกอย่างเมื่อจิตใจได้มีปัญญามีศรัทธาด้วยมีเมตตาด้วยไปหน้าไปตาซีหน้าซีดาก็มันก็ไม่เหมือนคนที่มีบาปเป็นอกุศลต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็คือเนื่องจากนามธรรมจิตเจตสิกของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปธรรมเกิดขึ้นตามต่างนานาบางครั้งเกิดปีติปีติมันมีสองอย่างนะปีตินี่ความอิ่มใจทางลบทางบาปอกุศลเกิดขึ้นเรื่องกุศลเกิดขึ้นเห็นไหมธรรมชาติของเจตสิกเนี่ยปัจจัยทั้งสองความดีใจทางโลกเป็นไงครับเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับกลิ่นเกี่ยวกับรสเกี่ยวกับสัมผัสถ้าเกิดความดีใจอิ่มใจปลื้มใจก็เป็นปีติเหมือนกันเป็นไงครับกิริยาท่าทางการพูดการจาแบบนึงทำเป็นไงครับเพราะเราได้ฟังธรรมทำทิฏฐิทำได้ทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมนั่งสมาธิได้คุณงามความดีมีประโยชน์แก่สังคมมีประโยชน์แก่วัดวาอารามเป็นไงครับจิตใจของเราเกิดปีติอิ่มใจขึ้นมาภูมิใจตัวเองกลายปีเหมือนกันนะปีตินะตามกันครับที่เราเกี่ยวกับสีสิ่งเรียนรู้สัมผัสอันนี้เกี่ยวกับทานศีลภาวนาเกี่ยวกับวัดวาอารามเราเกิดปีติอิ่มใจภูมิใจขึ้นมาไปหน้าไปตาของเรากิริยาท่าทางของเราตามกันนี่ไหมตามกันนะตามกันสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งยังไงบ้างอย่างเด็กเนี่ยตุ๊กตาเขาวันเกิดหนึ่งโอ้ดีใจปลื้มใจกอดตุ๊กตาไว้ฉะนั้นก็ปีนี้นั่นแหละเป็นอกุศลนะครับจริงๆการกุศลเป็นไงบ้างเราได้ทำบุญทำทานเตรียมของอย่างดีอย่างสวยงามเราก็ให้ผู้อื่นไปก็ปลื้มใจเหมือนกันคนละเรื่องนะคนละเรื่องอันนี้เราพูดถึงสำหรับปัจจุบันชาตินี้เทวนี้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะนามธรรมนี้ทำให้รูปธรรมนี้เกิดตามบางนานาได้ขึ้นได้อย่างไรยังไม่ได้พูดถึงชาติหน้านะนี่นั่นหนึ่งจะมองนั่นนี่มีเวลาหรือเปล่า มีเวลาจะพูดให้ชาติหน้าไปก่อนชาตินี้พูดจบไปแล้วชาติหน้านะครับชาติหน้าคืออะไรจิตเจตสิกของเรามันมีกุศลจิตอกุศลจิตถ้าอกุศลจิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะแทนกามฉรุปกามฉรุปรูปเมื่อกี้เราพูดถึงรูปที่เกิดขึ้นด้วยใจใช่ไหมตอนนี้รูปที่เกิดขึ้นด้วยกรรมกรรมก็คืออกุศลกรรมเป็นไงบ้างทำกรรมอกุศลไปหายไปเช่นว่าเรามีความโลภมากยึดติดในตัวเองยึดติดในสิ่งของมากมีความตระหนี่ที่เหนียวมากในชีวิตของเราหลายปีถ้าจะตายไปก็พ่อเรายังยึดติดในสิ่งของบ้างในลูกหลานบ้างแต่ตัวเราเองก็ติดมากมาติดมากไปถ้าตายไปเกิดที่ไหนส่วนใหญ่ผู้ที่เกิดความโลภในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ความ
ความโลภเกิดขึ้นก่อนตายถ้าความโลภเกิดขึ้นอีกผู้นั้นส่วนใหญ่ 90% เกิดเวทเปรตนั่นกรรมมันจะรู้หน้าตาของเปรตเป็นไงบ้างเคยเห็นไหมเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยเห็นกลัวหรือเปล่าผมเห็นกลัวเลยไม่เคยเห็นกับตัวนะคนเราไม่เคยเห็นกับตัวผีนี่แหละในพระธรรมเขามีแสดงไว้เราจะรู้ว่าบางคนนั้นหน้าตาไม่สวยไม่งามหน้าตามันเปรตทำไมก็แสดงว่าเกิดเป็นเปรตแต่หน้าตาไม่สวยไม่งามที่มีหน้าตาไม่สวยไม่งามเพราะอะไรเพราะกรรมเพราะกรรมเรียกว่ากรรมมัจฉรูปสัมภารกรรมมัจฉรูปรูปที่เกิดขึ้นด้วยกรรมกรรมอะไรอกุศลกรรมกรรมที่จำไว้นะการกระทำเรียกว่ากรรมการกระทำด้วยกายพูดด้วยวาจาคิดด้วยจิตใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่าไปคิดว่ามีเวรมีกรรมส่วนใหญ่จะบอกมีเวรมีกรรมจับแต่ข้อนี้อันนี้ไม่ถูกแล้วไม่สมบูรณ์แล้วมีกุศลกรรมอกุศลกรรมอกุศลกรรมทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปด้วยกายเรียกว่ากายกรรมอกุศลพูดสิ่งที่ไม่ดีด้วยวาจาเรียกว่าวจีกรรมกุศล